ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเองก็ได้หายไปตัวเลขจีนที่หายไปก็ทำให้เรามีผลกระทบเห็นได้เศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเที่ยวจีนเองก็ได้หายไปค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะเหลือเพียงแค่สัก 15% จากที่เคยมีในอดีตก็ตัวเลขจีนที่หายไปทำให้เรามีผลกระทบเห็นได้เศรษฐกิจค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันสมาคมเคยประเมินไว้ครับว่ากุมภามีนาเมษาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจะน่าจะมีผลกระทบประมาณ 20,000 ล้านนะครับเป็นกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวนะครับมีตลาดจีนเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับว่ารายได้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นพอรายได้หายไปเนี่ยก็จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพนักงานเองก็ดีหรือในอุตสาหกรรมภาพรวมของภูเก็ตก็จะหดตัวลง